18,000ต่อเดือนต่อปีที่ผมพูดต่อเดือนนะอันนี้ผม5-3ปีต่อเดือนก็ต่อ3ปีแล้วจะต่อเดือนนี่ประมาณเกือบเดือนละ5ครับพี่คือถ้าพี่คูณอย่างนี้นะ3ปีจะบอกว่า10ปีมันก็เป็นไม่ได้เราต้องพูดต่อเดือนเพราะเขาให้เก็บต่อเดือนประมาณเท่าไหร่นะครับอาจารย์ต่อเดือนถึงหมื่นเนี่ยไม่เคยมีผมไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้พูดต่อเดือนครับก็ขายกันทั้งหมู่บ้านผมนึกว่าเดี๋ยวที่ครอบครัวต่อเดือนหมื่นนี่แม่ก็มีคงมาเปิดบ้านถ้าถามตัวโบหรือจะนะถ้าเป็นค่าส่วนกลางเนี่ยในความเหมาะของอาจารย์แบบเป็นชาวบ้านคือแรกผมต้องพูดถามอยู่เดือนนั่นก็คือ300 บาทผมพูดถึงตอนหลักมันก็เก็บเป็นในเดือนแล้วนั้นเดือนหนึ่งถึงหมื่นในสุดจะจ้างว่าผมไม่เคยโอเคครับไม่เคยอ้าวไอ้ตรงนี้เคลียร์ไหมครับเพราะถ้าพี่จะทำอย่างนี้นะครับถ้าพี่จะทำนี้คือจะมีกระดาษหรือมีแม่กระดกเนี่ยนะพี่ต้องทำกระบวนการนี้ถ้าไม่ทำกระบวนการนี้อย่างที่พี่วิทย์พูดเขาเข้าไม่ได้เขามีสิทธิ์ฟ้องในส่วนนั้นได้แต่เขาจะฟ้องไม่ฟ้องอีกเรื่องนะฟ้องไปแล้วเพื่อนครับก็แล้วแต่ว่าผมพูดให้ฟังนั้นเองว่าเพราะเป็นที่ที่ทุกคนได้ภาระกรรมยอมตามกฎหมายไปลดหย่อนไปทำให้เกิดความไม่สะดวกไม่ได้เข้าใจครับเข้าใจครับอ่ะทีนี้เนี่ยผมเตรียมมาแค่2อันนะครับอาจารย์ครับขอถามนิดเดียวแต่ไม่เกี่ยวอะไรพวกนี้นะอาจารย์ที่การเกี่ยวกับเรื่องตั้งประเด็นอะไรเรื่องเกี่ยวกับนิตินี่มันมีไหมครับที่ในโครงการที่เรียกว่าไปหยิบจากอดีตมาแล้วก็มาทำเป็น 3-4 หมู่บ้านเนี่ยอาจารย์เคยมีเขียนเยอะแยะเลยพี่เยอะแยะเลยเหรอเยอะแยะเลยโดยเฉพาะบริษัทที่เขามีศักยภาพสูงๆนะเขามีเงินเยอะความสูงมากเขาก็ไปร้านเท้าร้านเยอะอันจะไปบอกเพื่อนบอกก็ได้คุณจ๋าบอกงานยังที่เขาไปหยิบไอ้ถังจัดสรรเก่าๆมาคุกเนี่ยเหมือนเราได้บ่อน้ำมันเยอะพี่ผมบอกนี้แล้วกันจะไม่ออกชื่อแต่ว่าผมไม่ได้ออกชื่อนะครับแต่มันธรรมชาติเป็นอย่างนี้พี่สมมติว่าพี่เป็นผู้จัดสรรผมก็ผู้จัดสรรนะครับพี่วิทย์เป็นผู้จัดสรรสมมติว่าพี่วิทย์รวยกว่าเพื่อน3คนเนี้ยนะครับผมทำจัดสรรไปทำไปทำมาผมดูไม่รอดผมก็ไปขายพี่วิทย์ครับนะพี่สมมตินะครับทำไปไม่รอดพี่ก็ไปขายพี่วิทย์ก็ซื้อมาผมรวยแล้วผมไม่ห่วงอนาคตจะผู้บริโภคเลยมันจะเป็นงานอนาคตช่างหัวมันก็ถูกตามนั้นถูกไหมก็ถูกตามนี้คือข้อกฎหมายก็ทำได้ครับโอ้นี่แย่แล้วว่าบอน้ำมันกับเพื่อนในกาวอีกเหรอประเด็นมันอยู่อย่างนี้ครับกับบ้านประเด็นว่าถ้าเกิดว่าเขาซื้อที่ดีมาต่อแล้วเขาบอกว่าเป็นท่านถิ่น9เฟส2เฟส3คืออาจารย์นะเราพูดกันแบบลูกผู้ชายดูอย่างนี้นะให้ทุกคนแฮปปี้พวกผมจะได้เตรียมอนาคตกันได้ถูกต้องนะครับครับถ้าผมถามอาจารย์ที่นี่จะตั้งนิติบุคคลได้ไหมอาจารย์ได้อาจารย์ก็บอกว่าเออมันยากที่มันยากมากอาจารย์ก็บอกจะตั้งได้ทำให้พวกผมเนี่ยไปบอกกันตรงๆครับอะไรทำได้ทำไม่ได้พวกผมจะได้เตรียมตัวอยากให้กันแน่นะครับถ้าผมพูดตรงๆก็คือว่าการจัดตั้งได้ไม่ได้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับข้อกฎหมายกับผู้จัดการแล้วนะครับมันอยู่ที่พวกเราใช่แล้วอย่างผู้จัดสรรเนี่ยรู้แล้วอยู่แล้วอนาคตมันตั้งไม่ได้แต่ก็ขายบ้านให้เขาพอถึงเวลาคุณก็ส่งหนังสือไปทั้งหมด 1,100 หลังคาเรือนบอกให้จัดตั้งนิติบุคคลพอพวกเราไม่สามารถทำได้เพราะว่ามัน50-50 กันอยู่นะไอ้ไม่เสียก็ 50% ไอ้ที่มีเสียในค่าส่วนกลางอาจารย์บ้านในค่าส่วนกลางจัดการตามพวกแรกอะไรเนี่ยตามประกาศกฎหมายเนี่ยปึ๊บมันแบ่งกัน50-50พอเรียกประชุมมาทางนู้นไม่มาทางนี้ตั้งไม่ได้มันก็เป็นความผิดพวกผมถูกไหมว่าไม่สามารถไม่ได้ผมไม่ได้หมายความผิดนะเหมือนเราเลือกสภาผู้แทนราษฎรเลือกส.ส.สรุปแล้วผู้จัดสรรนี่ไม่ต้องรับผิดอะไรเลยในข้อกฎหมายเขาต้องรับอยู่แล้วในข้อกฎหมายที่เขาทำที่เขาถูกบังคับไปทำตามข้อกฎหมายแล้วอาจารย์ครับอีกเรื่องนึงเวลาพอลูกบ้านร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยนะครับผมดูจากในเว็บเดี๋ยวพี่วิทย์ทีละประเด็นใช่ไหมเอาเรื่องจัดตั้งนี้ก่อนเพราะงั้นพี่เดโอหนึ่งผมว่าผมต้องหมดตาเอาเรื่องการจัดตั้งนี้อีกบุคคลนะครับผมพูดไปครั้งแล้วที่มันคานอำนาจกันอยู่สองอันผู้จัดสรรมีอำนาจในการพ้นภาระพ้นภาระก็คือว่าจะไม่ดูแลหมู่บ้านนี้เป็นอำนาจของผู้จัดสรรในการจะพ้นนี่ผู้จัดสรรจะพ้นได้หนึ่งในหลายช่องทางก็คือต้องจัดตั้งนิติบุคคลเพราะการจัดตั้งนิติบุคคลเนี่ยผู้จัดสรรก็ไม่มีอำนาจในการที่ว่าจะตั้งหรือไม่ตั้งมันกลายเป็นของเราเนี่ยอำนาจผู้จัดสรรมีอำนาจพ้นมาละเรามีอำนาจว่าจะตั้งหรือไม่ตั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคานกันอยู่
ผมถึงบอกว่าการจัดตั้งได้ไม่ได้เนี่ยนะอยู่ที่เราอยู่ที่เราแน่นอนคือถ้าเรายังคลุมเครือทุกประเด็นอย่างเงี้ยผมบอกยากนี่คือช่องทางของทุกศาสตร์ไม่ใช่บางช่องทางของกฎหมายและประเทศอาจารย์พูดสองฝั่งเนี่ยคือภาระหน้าที่ของเขาที่จะพ้นจากภาระหน้าที่ของเราที่จะตั้งแต่ทุกศาสตร์เรารู้ว่าทำไม่ได้มันพี่จะไปตีตนหลอกได้มันทำมาได้ตั้งเยอะแยะแต่ว่าที่นี่ยากผมรู้ว่ายากแต่บอกเลยว่าถ้าเราเข้าใจในประเด็นเนี่ยจะตั้งได้ก็ได้รู้นี่ถามพี่วิศนีก็ได้ครับถามพี่วิศนีก็ได้ครับเดินไปคุยบ้านเดียวก็ยังไม่คุยไม่ได้วิศนีไม่มีประสบการณ์เท่านักก่อนผมบอกให้ก็ได้ครับผมมีประสบการณ์ทั่วประเทศแล้วผมรู้ว่าอย่างนี้ทั้งนั้นคือทะเลาะกันอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ท้ายสุดมันก็ลงตัวกันได้แล้วอย่างนี้ไม่ใช่จ้างผมมีอาชีพอาจารย์ท่านนั้นผมก็ขอเรียนอาจารย์นะครับกับผู้จ่าช่วยแบบอธิบายให้ทางคณะติการเขาเข้าใจด้วยว่าอนาคตเราจะต้องเป็นนิติแน่นอนแล้วก็ช่วยแบบอธิบายให้ทางบ้านเดียวด้วยพี่เวทไม่ต้องไปปากหรอกคือถ้าเราจังเวลาจะจัดตั้งเนี่ยมันต้องเป็นหน้าที่ของผู้จัดการที่จะไปสร้างความเข้าใจกับลูกบ้านสร้างแล้วก็จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็จบได้ถ้าเขาไม่เข้าใจก็จบไม่ได้เพราะนั่นเองมันมีทางเดียวนะครับทุกจ่าจะต้องเอาเงินค่าส่วนกลางอะไรที่ว่าค่าอะไรเนี่ยไปให้บ้านรู้เขาทุกหลังให้เขาชำระงวดแรกมาก่อนแล้วก็พอหลังจัดตั้งได้แล้วถ้าเขาไปชำระแล้วค่อยไปพี่วิทย์ไม่ต้องไปห่วงตัวนั้นก็หรอกเขาจะให้เอาเดี๋ยวกลับมาเรื่องการจัดตั้งนิติบุคคลนะครับผมบอกแล้วมันคานอำนาจกันอยู่นะครับทีนี้ถ้ามันสุดท้ายจากที่เราเป็นห่วงกันเนี่ยว่าจะจับไม่ได้นี่ช่องทางเดียวในการที่ผู้จัดสรรจะพ้นภาระคือจะทำเป็นนิติแต่ยังมีช่องทางที่สองก็คือยกให้เป็นสาธารณประโยชน์ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วเราจะยกกันเยอะนะครับยกกันเยอะไม่ได้ไปยกแต่ที่เป็นปัญหาแล้วมันจดทะเบียนได้จากที่คิดว่าไม่ได้ก็จดได้เยอะนะครับทั้งสองฝั่งจดไม่ได้ก็มียกเป็นสาธารณประโยชน์ตอนนี้ไม่ยกครับตอนนี้ยังไม่ยกก็สาธารณประโยชน์เป็นหมู่บ้านลูกทางที่จะทำให้400หลังคาเรือนนี่คือเดอะแพลนเล็กนะครับนู่นเดอะแพลนใหญ่เพราะในทะเบียนบ้านนี่มันก็ไม่รู้มีชื่อหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดจะทำยังไงมีรูตรงไหนที่สามารถที่ให้เราได้ปกครองตัวเองได้อาจารย์ไหนรอบเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วแต่เอาเรื่องจดทะเบียนไม่ผิดครับพี่ถามวนผมก็ต้องไปวนไปด้วยผมบอกแล้ววิธีการบริหารทำได้แต่ว่าเอาจดทะเบียนไม่ผิดได้หรือไม่ได้ก่อนนะครับเมื่อจดไม่ได้ผู้จัดสรรเขามีอำนาจในการที่จะไปช่องทางอื่นเพราะกฎหมายมันเขียนให้ช่องทางไว้เมื่อก่อนในการที่ไปช่องทางอื่นเนี่ยต้องถามลูกบ้านก่อนว่าเมื่อจดทะเบียนนิติไม่ได้ผมจะยกให้สาธารณประโยชน์นะก่อนแก้กฎหมายเมื่อปี58ผู้จัดสรรต้องมาถามเรานะครับในการที่จะยกให้แต่ตอนนี้พอ58พรบ.จัดสรรฉบับที่2เนี่ยก็อยู่ที่นครเองเนี่ยไปแก้แล้วนะครับครับปิดตัวไปเข้าข้างใครไม่รู้แต่ผมไปแก้ให้ไม่ต้องไปขอรูบ้านแต่ให้ขอหน่วยราชการว่าจดทะเบียนนิติไม่ได้ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ก็เลยขอว่ายกให้กับเป็นสาธารณประโยชน์เหตุที่ต้องเขียนตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาจะยกเนี่ยเทศบาลก็ไม่รับอบต.ถ้าเขตอบต.เขาก็ไม่รับเพราะนั้นพอแก้กฎหมายตรงนี้ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธทั้งเทศบาลทั้งอบต.เมื่อเอายกตัวอย่างต่างจังหวัดก็ผู้ว่าสั่งว่าไอ้เนี่ยต้องเมื่อจดทะเบียนนิติไม่ได้ก็เป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยอบต.ต้องรับเทศบาลต้องรับเพราะนั้นไอ้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมันเหมือนกับไปลงโทษเราอ่ะไปลงโทษเราคุณจดทะเบียนไม่ได้แล้วก็อะไรก็ไม่เรียบร้อยแล้วทำมันเป็นยกเป็นสาธารณประโยชน์อันนี้ก็มองมุมนี้ก็ได้ว่าผู้จัดสรรทิ้งหรือลงโทษเราแต่ว่ามันเป็นช่องทางที่ผู้จัดสรรก็จะทำได้เท่านั้นเองลงโทษไม่ลงโทษเป็นธรรมไม่เป็นธรรมไม่รู้แต่ช่องทางเนี่ยถ้าว่าเราจดทะเบียนนิติไม่ได้มันก็ไปสาธารณประโยชน์แล้วไปช่องทางที่3นะครับช่องทางนี้ไม่มีใครทำไม่มีใครต้องการก็คือไปเป็นนิติบุคคลประเทศอื่นประเภทอื่นเช่นจดทะเบียนเป็นบริษัทมีคนเคยทำนะครับเอาลูกบ้านทุกคนเป็นตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็มาถือหุ้นคนละหุ้นสองหุ้นแล้วแต่จดทะเบียนบริษัทตั้งเป็นสมาคมเป็นสหกรณ์อันนี้ก็ทำได้แต่ทั้งจดบริษัทสมาคมเคยทำยกตัวอย่างที่หนึ่ง
พอดีเขาสมัยนั้นมันยังไม่ได้มีเรื่องนิติชัดเจนหมวดปัญญาครับที่พระอาจารย์นะจดเป็นสากลแล้วปัญญาก็จดเป็นสมาคมพระสากลก็เหมือนบริหารนะแล้วก็มาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลครับอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้ทรัพย์สินในหมู่บ้านนี้ตกเป็นของใครฮะเข้าช่องทางไหนอ่ะสมมุติถ้าสาธารณะก็ต้องเป็นสาธารณะถูกไหมครับช่องทางเป็นนิติบุคคลนะเป็นนิติบุคคลทรัพย์สินเหล่านี้ก็จะโอนมาให้เป็นนิติบุคคลแต่ไม่ได้เป็นโอนของพิวิทย์ของใครที่ทุกคนช่องทางสมาคมก็เป็นทรัพย์สินของสมาคมช่องทางอะไรช่องทางสหกรณ์ก็เป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ตัวตรวจกลางนะตัวตรวจกลางนะไม่ใช่บ้านนะนั่นแหละเป็นช่องทางที่ไปตามช่องทางนั้นแหละมันก็แล้วผมถามว่าผมซื้อทาวน์เฮ้าส์หลังนึงเดี๋ยวเคลียร์นะตรงนี้เคลียร์นะผมต้องหมายถึงขนาดนี้กันครับไม่ได้ความหลอกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยผมก็เหนื่อยเนาะหลายเรื่องนะพี่เรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องผมไปโวยวายได้ไหมมันอยู่ในประเทศอ่ะคือสรุปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ว่าใครนะผมถือว่าปรึกษาเราทำมาพิบาลนี่พูดแบบพ่อเลยนะครับพูดแบบแบบไม่กระต้องกระเทือนไงคือขาดทำมาพิบาลอย่างแรงเลยโอเคผมเบรกตรงนี้ว่าเรามาร่วมกันไหมล่ะไม่ว่าจะขาดอย่างพี่